สีเลยนะคะนกหงส์สีแข็งแดงค่ะขาวค่ะราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่คะราคาอยู่ที่ราคา70บาทค่ะน้องเหมือนเบบีอ่ะค่ะแต่ตัวเนี้ยคือแบ็คเฮดไทยราคาประมาณหมื่นกว่าบาทถ้าเป็นพวกเนี้ยคอคาเทลเนี่ยเด็กเลี้ยงได้ตัวละพันกว่าบาทอะไรประมาณเนี้ยค่ะค่ะมันยกอังกฤษสายประกวดที่เขาไปยืนบล็อกประกวดกันตามห้างแข่งกันอะไรประมาณนั้นนะคะค่ะสวัสดีค่ะขอพัวโอริพากินพาเที่ยวค่ะปรีค่ะเอ็ดครับวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดนัดจตุจักรมีนบุรีนะคะเดี๋ยวเรามาดูนกกันค่ะวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะไปดูนกกันครับสำหรับร้านแรกนะครับที่เราจะมาดูนะครับ TK Bird Farm นะครับตรงแรกนะคะอันนี้เป็นนกอะไรคะแก้วสันคอนัวนกแก้วสันคอนัวนะคะราคาแพงไหมคะตัวนี้ก็ตัวนี้ก็เริ่มต้นจากลูกป้อนก็ตวง 2,000 ขึ้นไปครับแล้วถ้าตัวประมาณนี้นะคะถ้าประมาณนี้ก็อยู่ที่ 3,000 ขึ้นอ๋อราคาจะอยู่ที่ประมาณ 3,000 ขึ้นนะคะค่ะโอ้ดูสิครับเต้นด้วย ของหยกฮอลแลนด์นกหงหยกฮอลแลนด์นะคะค่ะราคาตอนนี้เขาจะอยู่ที่ตัวละเท่าไหร่คะตอนนี้นกลงมาก็เริ่มต้นอยู่ที่ร้อยหนึ่งอ๋อราคานกเขาลงใช่ไหมคะตอนนี้ก็จะอยู่ที่ตัวละ100นะคะค่ะเลยค่ะกงต่อไปค่ะนี่เป็นโอ้สีสวยนกแก้วเลือดเบิร์ดอ๋อค่ะค่ะสวยนะคะราคาจะอยู่ที่ตอนนี้ถ้าเป็นสายสูงเป็นพวกโอพาราก็อยู่ที่ประมาณ 1,000 ขึ้น 1,500 พันถึง 1,500 พันขึ้นนะคะค่ะค่ะอันนี้มีงอนด้วย ค็อกคาเทลเหรอครับค็อกคาเทลนี่นกพี่ที่ว่านิยมเลี้ยงเอาไปผิวปากร้องเป็นเพลงไงอ๋อเขาร้องเพลงได้ใช่ไหมคะเป็นผิวปากอ๋อผิวปากคุณพระยานิยมเลยอ๋อค่ะค่ะแล้วนี่ได้ฝึกเขาบ้างยังคะหรือว่าเป็นไม่ฝึกกับนี่นกเป็นนกที่เกิดจากพ่อแม่เลยอ๋อลูกป้อนมาค่ะถ้าเลี้ยงได้ต้องเลี้ยงจากลูกป้อนเลยอ๋อตั้งแต่เล็กๆเลยใช่ไหมคะลูกป้อนเลยใช่ไหมคะค่ะค่ะเขาใหญ่แฟนซีราคาเขาจะอยู่ที่ราคามันแล้วแต่อันนี้เป็นนกเสียงอ๋อค่ะเสียงดีๆว่ะเริ่มต้นประมาณเท่าไหร่คะถ้าเสียงดีๆก็เป็นพันอ๋อเป็นพันนะคะนกอเมริกานกคุ้มอเมริกาเหมือนลูกเกียบเลยเหมือนกันตอนแรกเป็นคุ้มอเมริกานะคะอ๋อค่ะค่ะราคาเขาจะอยู่ประมาณเท่าไหร่คะคุ้มอเมริกาอันนี้ก็คู่นึงก็500คู่ละ500นะคะค่ะเริ่มต้นที่500นะคะมีหลายสีนะคะอันนี้กงต่อมานะคะอันนี้จะเป็นพิ้น7สีครับพิ้น7สีเหรอคะค่ะน่ารักมากเลยอะค่ะอันนี้ค่ะราคาแพงไหมคะราคาตัวนึงก็เริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ800ราคาเริ่มต้นที่800นะคะตัวเล็กๆแต่น่ารักมากเลยครับใช่ค่ะใช่ค่ะน่ารักมากเลยค่ะกงต่อไปสีขาวเนี่ยครับอันนี้เป็นหงส์หยกใช่ไหมครับหงส์หยกใช่ไหมคะดูข้างล่างตัวเห็นตัวในข้างล่างไหมคะข้างล่างนั่นเป็นหงส์อังกฤษหงส์หยกอังกฤษใช่ไหมคะราคาเขาจะอยู่ที่เท่าไหร่คะอังกฤษก็อยู่แล้วแต่ฟองตัวนึงก็เป็นพันขึ้นอ๋อราคาจะพันขึ้นนะคะแล้วแต่รูปแบบตัวฟองสวยค่ะค่ะนกอะไรนะคะนี้นี่เป็นตระกูลจิมสันคอนัวราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่คะตอนนี้จิมสันตอนนี้ก็อยู่ตกคู่หนึ่งก็ประมาณ 7,000 ครับคู่ละ 7,000 5ถึง 7,000 5ถึง 7,000 ใช่มั้ยคะค่ะสีสันสวยงามจริงครับตัวนี้ค่ะสีเขาจะสวยฮะท้องแดงอันนี้เลี้ยงไว้เพื่อฝึกไหมคะหรือว่าอ๋อฝึกเหมือนกันใช่ไหมคะอ๋อค่ะค่ะพอพันขายพอพันขายใช่ไหมคะกงต่อมาเป็นอะไรนะคะพอพันครับแก้วจิ๋วนกแก้วจิ๋วเด็กนิยมเลี้ยงกันบ้างดูเลยครับเนี่ยดูเขาเชื่องมากนะเหมือนเขาจะคุยอะไรกันนะฮะเขาจะเป็นสีขาวอย่างนี้เหรอคะมีหลายสีครับอ๋อมีหลายเฉดสีแล้วแต่
ค่ะค่ะมีหลายเฉดสีใช่ไหมคะโอมาถ่ายอะไรผมเนี่ยครับผมค่ะโอ้ยอันนี้ก็น่ารักค่ะอันนี้พิมพ์เจ็ดสีครับพิมพ์เจ็ดฟ้าอ๋อพิมพ์เจ็ดสีค่ะโอ้ยผมไม่ยอมให้ถ่ายเลยครับวิ่งวิ่งหลบค่ะนี้ค่ะค่ะครับผมอันนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมคะปิ้นเจ็ดสีอ๋อนี่อันนี้ไม่ยอมให้ถ่ายเลยครับไม่ยอมให้ถ่ายครับนี่คอพัดใช่ไหมคะอ๋อค่ะสีนี้สีออกสีออกสีออกตาแดงอ๋อตาแดงใช่ไหมคะอ๋อค่ะค่ะโอ้โอมีสีสวยนะคะแต่ว่าสีไม่ได้แรงมากสีอ่อนๆใช่ไหมคะค่ะกระจอกชวานกกระจอกชวานะคะอันนี้โอ้เขาตื่นเราหรือเปล่าคะ ใช่ไหมคะราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะกระจอกชวาตรงนี้มีสีโอนตินเนี่ยครับพี่ถึงหน่อยตัวนึงอยู่ที่ประมาณตรงนี้ลงๆก็300ครับผมก็ขึ้นไปค่ะค่ะตอนนี้จะเป็นสีโอวันตินนะคะค่ะสีโอวันตินสีซิลเวอร์สีขาวสีดำอ๋อแต่สีโอวันตินก็คือจะแพงค่ะค่ะจะสูงหน่อยนะคะอันนี้เป็นสเปรย์ครับสเปรย์ไว้ให้นกกินเล่นครับเป็นไฮโซนกินไว้ให้นกกินเล่นใช่ไหมคะค่ะแล้วก็พวกธัญพืชต่างๆธัญพืชต่างๆไว้เลี้ยงนกนะคะอันนี้ค่ะค่ะเป็นอาหารลูกป้อนอ๋อมีทั้งอาหารลูกป้อนด้วยนะคะสวยครับนี่หลากหลายเลยนะครับอุปกรณ์การเรียนนะครับตัวนู้นจะเป็นอาหารลูกป้อนอุปกรณ์การเกาะก็มีนะครับอันนี้เป็นคอรับเล็บครับรับเล็บนะครับเล็บถูนี่เหมือนกระดาษทรายแล้วมันจะไว้รับเล็บเขาค่ะร้านต่อไปครับอันดามันนกสวยงามครับร้านนี้นะครับใหญ่มากนะคะแต่ว่ามี2ฝั่งนะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งตรงกันข้ามนะครับฟอพัดค่ะฟอพัดนะคะราคาก็ตั้งแต่ตอนนี้500ขึ้นไปแล้วแต่สีอ๋อบางตัวสมัยก่อนหน้าเนี่ยค่ะสีแพงๆตัวเป็นหลายหมื่นเป็นเน็ตเหรอคะเป็นสีเกรย์อันนี้เขาเลี้ยงเพื่อฝึกด้วยไหมคะหรือว่าอันนี้เป็นนกแก้วที่พูดได้นะคะอ๋อค่ะค่ะนกแก้วที่พูดได้ใช่ไหมคะใช่อันนี้จะมีหลายสีตั้งแต่สีเขียวสีถูกสุดก็คือสีเขียวแล้วก็ไล่สีขึ้นไปลิงก์ไหนก็มีหลายสีค่ะค่ะประมาณนั้นกำลังกินเลยครับดูดิค่ะข้างล่างเหรอคะข้างล่างเป็นหงส์หยกหงส์หยกใช่ไหมคะหงส์หยกจะเป็นหงส์หยกสายประกวดนิยมอังกฤษสายประกวดที่เขาไปยืนบล็อกประกวดกันตามห้างแข่งกันอะไรประมาณนั้นนะคะค่ะค่ะราคามันจะตัวใหญ่หน่อยค่ะราคาก็ตั้งแต่พันขึ้นไปอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วแต่ฟอร์มของนกแต่ละตัวว่าหน้าฟูตัวใหญ่ยืนสวยค่ะค่ะนกเนี่ยเขาไปยืนบล็อกประกวดกันค่ะค่ะจะเป็นนกที่ประกวดใช่ไหมคะประกวดนี่คือความสวยงามมากเลยค่ะกระจอกชวาค่ะค่ะราคาประมาณ250อะไรประมาณนี้แล้วแต่สีอันนี้มีสีขาวสีเทาออกเทาๆใช่ไหมคะค่ะค่ะโอ้ดูสิครับเยอะแยะเลยชื่ออะไรนะคะสีบ้าค่ะสีบ้าตัวเล็กๆเองนะคะใช่ตัวน้อยๆคล้ายๆนกกระจอกบ้านเราคล้ายๆนกกระจอกใช่ไหมคะใช่ดูดิครับอู้ร้านนี้จำหน่ายเยอะมากๆเลยได้เลยนะคะนกมีไก่มีอะไรโอ้หลากหลายเลยครับป้อนก็มีค่ะค่ะมีป้อนนกแก้วหลากหลายสายพันธุ์เลยค่ะค่ะอันนี้เลิฟเบิร์ดใช่ไหมครับเลิฟเบิร์ดนี่เลิฟเบิร์ดนะคะแล้วก็แต่ก่อนมันที่นิยมกันมากเลยเบิร์ดค่ะค่ะมีหลายสีนะครับเชื่องได้ค่ะเลี้ยงตั้งแต่เด็กเขาก็จะเชื่องประมาณนั้นแล้วเบิร์ดก็เหมือนกันก็จะราคาก็แล้วแต่นี่จะเป็นสีเริ่มต้นที่ประมาณเท่าไหร่คะเริ่มต้นน่าจะ700-800ขึ้นไป700-800นะคะดูสิครับมีหลากสีจริงๆนะครับอันนี้เป็นสีใบค่ะสีใบใช่เป็นไก่ต่างประเทศเป็นไก่ต่างประเทศนะคะตัวละป
ประมาณเท่าไหร่คะนี้จะตัวละประมาณ 1,500 อ๋อ 1,500 ใช่ไหมคะหรือพูดละ 2,500 1,500 เลยคือประมาณ 1,000 กว่าบาท 1,000 กว่าบาทนะคะค่ะแล้วตัวไหนอีกคะตัวนี้ก็ไก่แจ้ใช่ครับไก่แจ้ไก่แจ้ก็จะมีเป็นเหมือนกับว่าถ้าเกิดขาสั้นขาเตี้ยแบบพอเขายืนแล้วไม่เห็นขาเนี่ยก็จะแล้วฟอร์มสวยๆก็จะเป็นมีราคาก็ไก่แจ้ก็มีการประกวดกันทั่วไปค่ะค่ะอันเนี้ยน่าจะขายาวเพราะเราเห็นขาเขาอ๋อถ้ายืนแล้วเห็นขาถ้ายืนแล้วเห็นขาเนี่ยก็คือแบบเป็นไก่แจ้ที่ไม่ค่อยตรงที่เขาจะประกวดจะประกวดใช่ไหมคะก็คือต้องไม่ค่อยให้เห็นขาใช่ต้องเป็นแบบขาเตี้ยเลยใช่ไหมคะมีหลายสีเลยนะครับสีขาวก็มีใช่ไหมครับมีดูสีขาวนะครับขาวก็มีใช่ไหมคะเอฟโนรีนะครับเขาเพิ่งกินไปมันยังกินอ๋อสามารถจับได้เลยจับได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นลูกก้อนที่เป็นที่นิยมราคาไม่แพงตั้งแต่หลักพันยันพวกนี้ก็จะเป็นหมื่นกว่าบาทครับผมแล้วการที่จะฝึกลูกก้อนนี่ก็คือต้องฝึกตั้งแต่เกิดเลยนะครับควรจะเลี้ยงเขาตั้งแต่ไซส์ประมาณเนี้ยเขาจะเชื่อเพราะว่าเขายังกินอาหารไม่เป็นเราจะต้องป้อนอาหารเขาก็จะเห็นหน้าเราเป็นพ่อเป็นแม่เขาอะไรประมาณเห็นหน้าเราก็จะร้องจะวิ่งตั้งแต่เล็กเลยใช่ไหมคะเราก็จะตั้งแต่เล็กเลยค่ะร้องเหมือนเบบี้อ่ะค่ะตัวเนี้ยคือแบ็คเฮดไทราคาประมาณหมื่นกว่าบาทถ้าเป็นพวกเนี้ยคอคเทลเนี่ยเด็กเลี้ยงได้ตัวละพันกว่าบาทอะไรประมาณเนี้ยค่ะค่ะตัวแดงนี่เท่าไหร่น่ารักตัวแดงตัวแดงนั้น 8,000 ครับเลยอันเนี้ยตัวแดงเนี่ยคือเรดโนรีค่ะค่ะ 8,000 บาทนกแก้วมองสีเป็นนกแก้วค่ะค่ะสีเขียวพูดเหมือนลิงเน็ตไหมไหนนกแก้วลิงเน็ตพูดเหมือนลิงเน็ตไหมตัวไหนพูดเก่งกว่ากันในความคิดหนูตัวนี้พูดชัดกว่าลิงเน็ตดูสิครับนกแก้วอยู่ยังโอเคต่อไปเป็นนกยูงใช่ไหมคะค่ะค่ะนกยูงค่ะตัวใหญ่มากเลยค่ะอันนี้ร้านนี้มีนกหลากหลายสายพันธุ์นะครับค่ะเขาประเทลค่ะที่เลี้ยงลูกป้อนเมื่อตะคู่เนี่ยคือแบบพวกนี้ถ้าเราเลี้ยงเขาตั้งแต่ลูกป้อนเขาจะเชื่องมากตัวผู้ถ้าเป็นตัวผู้เขาจะร้องเพลงเดินไปเดินมาร้องเพลงหรือเราจะฝึกเขาพูดได้แต่ว่าไม่ชัดนะคะแต่ก็คือเชื่องค่ะค่ะแล้วตัวเมียเขาร้องได้ไหมคะตัวเมียส่วนใหญ่จะนิ่งๆอ๋อตัวผู้จะร้องแต่ตัวผู้เนี่ยจะเดินไปเดินมาเหมือนจะจีบสาวค่ะต้องเลี้ยงตั้งแต่ตัวเล็กนะครับตัวนี้แล้วต่อไปล่ะคะตัวนี้เนี่ยกันคอนโนเนี่ยเป็นนกแก้วที่ได้รับความนิยมเยอะมากนะราคาไม่แพงไปดีตลาดได้พูดได้เชื่องที่วิ่งที่แจ้งที่เอาใจไปหมดและสีเขาสวยค่ะเนี่ยเป็นความต้องการของตลาดมากค่ะค่ะไก่เลี้ยงใช่ไหมครับเดี๋ยวเพิ่มไปไก่ต๊อกไก่ลูกไก่ชนอะไรประมาณนั้นเลี้ยงสวยงามด้วยเลี้ยงกินไข่ใช่ไหมคะค่ะแล้วแต่ว่าลูกค้าจะอันนี้ก็จะเป็นข้างล่างเป็นนกยูงเหมือนนกยุงครับนกยุงนกยุงใช่ไหมคะไปตัดขนอ๋ออันนี้จะคู่ละ12,000เหรอคะตัวนั้นนะตัวผู้อ๋อค่ะถ้าเป็นตัวผู้จะมีสีสันอ๋อค่ะค่ะถ้าเป็นตัวเมียเนี่ยก็เหมือนกับว่าจะจืดๆอย่างเงี้ยคู่เมียเนี่ยก็คืออันเดอร์เมียนี่ตัวผู้อ๋อค่ะค่ะค่ะตัวนี้อันนี้ด้วยไหมคะนี่ก็เป็นคู่ครับนี่ก็เป็นคู่อ๋อค่ะค่ะนี่ครับร้านนี้ก็นกยุงก็จะขายเป็นคู่นะครับคู่ละ 12,000 บาทนะครับสำหรับเพื่อที่จะไปผสมพันธุ์กันนะครับโอ้ตัวนี้อันนี้ก็ขายเป็นคู่เหมือนกันใช่ไหมคะไก่ตัวนี้เป็นอะไรนะเขาเรียกไ
ไก่ชนไก่เหลืองหางขาวประมาณเนี้ยค่ะ1,000 บาทตัวละนะครับตัวละใช่ไหมคะ1,000ไก่ชนใช่ไหมคะไก่ชนไก่ชนเหลืองหางขาวไก่ชนเป็นไก่สวยงามเป็นไก่ชนสวยงามมากกว่าที่จะเอาไปตีไปตีใช่ไหมอ๋อไม่ได้เน้นตีแต่เน้นสวยงามค่ะโนรีใช่ไหมคะนกแก้วโนรีนกแก้วโนรีสีสันก็สวยงามมากเลยค่ะเขามองกล้องค่ะเขามองกล้องนกแก้วพันนี้ชอบกินพวกผลไม้หวานหวานพืชอะไรเงี้ยชอบมากชอบประมาณแต่ทานยาพืชก็กินใช่ไหมคะก็กินแต่ถ้าเขาอยู่ธรรมชาติเนี่ยเขาจะกินแต่ผลไม้หวานหวานอ๋อค่ะค่ะแต่พอเรามาเลี้ยงเนี่ยเราก็จะมันก็ปรับไปตามให้เขาทานเป็นธรรมชาติแทนเขาพูดด้วยครับเขาพูดเหรอคะเขาบ่นอะไรสักอย่างเขาถามว่าถ่ายอะไรคะเขาก็กระโดดค่ะก็จะผุดคุยเหมือนกรงนู้นนะคะตอนนี้เล่นน้ำกันเปียกครับมีอันนี้คือเป็ดนะครับที่เลี้ยงไว้กินไข่นะครับเป็นนกกระตั้วนกกระตั้วอ๋อกระตั้วกระตั้วนี่เขาเลี้ยงจับจับลูกป้อนครับผมไอ้เครื่องครับผมตัวนี้แพงไหมครับอ๋อ 30,000 เนาะต้องเลี้ยงจากตัวเล็กเหมือนกันลูกป้อนเหมือนกันใช่สนใจก็ต่อรับได้อันนี้คือเขาเลี้ยงตั้งแต่ลูกป้อนตัวน้อยๆที่บอกว่าเราเอาไปเขาป้อนป้อนตั้งแต่ยังเล็กๆใช่ไหมครับดูสิครับจับได้เลยครับเครื่องพูดได้นะคะพูดได้เครื่องเป็นน้องพี่ดูดิครับป้อนดิครับค่ะกระตั้วสำหรับร้านต่อไปนะครับที่จตุจักรมีนะครับร้านอยู่ที่โครงการ4นะครับล็อกที่164นะครับเรามาดูกันนะครับว่าร้านนี้ขายนกอะไรกันบ้างนะครับคอกเทลค่ะเป็นลูกป้อนเหมือนกันลูกป้อนคอกเทลกับกันชนัวค่ะโอเคครับโอ้ยกำลังหลับก็มีครับนกโตนะครับคอกเทลนะคะนกโตนะคะสีเหลืองนะครับสีเหลืองค่ะอันนี้ตัวเท่าไหร่ครับผมอันนั้นตัวละ1,500ค่ะตัวละ1,500ราคา1,500นะคะค่ะแล้วต่อไปคอกเทลเหมือนกันอ๋อดูสิครับดูสีดิครับอันนี้ก็อีกสีหนึ่งใช่ไหมคะใช่ค่ะคนละสีค่ะแล้วถัดมาล่ะคะจะเป็นบูคายค่ะบูคายนี่จะเป็นนกวัยรุ่นค่ะนกวัยรุ่นคือเขาไม่ต้องป้อนละขยับจากลูกป้อนมาเป็นวัยรุ่นนะคะบินได้กินอาหารเสร็จแล้วค่ะอ๋อบินได้อันนี้เขาฝึกพูดอะไรได้ไหมหรือว่าถ้าจะฝึกพูดอยู่ที่เราสอนนะคะถ้าเราป้อนแล้วก็จับใส่กรงเลยพูดไม่ได้แน่นอนค่ะเราต้องใส่ใจเขานิดนึงค่ะถึงจะพูดได้อ๋อค่ะข้างล่างครับผมข้างล่างจะเป็นคอกเทลนกคู่ค่ะเป็นนกโตพร้อมเป็นพ่อแม่อ๋อค่ะมีหงอนไหมครับมีหงอนเป็นน่ารักตัวนี้จะเป็นนกคู่ไหมเนี่ยอ๋อเป็นนกคู่พร้อมที่จะเป็นพ่อแม่แล้วค่ะอ๋อตัวพ่อกับตัวเมียใช่ค่ะแล้วอย่างนี้ต้องขายคู่ไหมคะขายยกคู่ค่ะน้อยยกคู่นะคะวันนี้เขาก็จะขายยกคู่นะคะเพราะว่าเป็นตัวพ่อกับตัวเมียพร้อมที่จะเป็นพ่อกับแม่นะคะด้านล่างครับอันจะเป็นซีบ้าค่ะซีบ้านะครับซีบ้าอ๋อตัวเล็กเขาก็ใหญ่กว่านี้อีกไม่ค่ะไซส์แค่นี้แหละค่ะไซส์เขาจะอยู่แค่นี้นะคะอันนี้จะเป็นนกหงส์หยกนกหงส์หยกใช่ไหมคะราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่คะนกหงส์หยกนกหงส์หยกตัวละ80 บาทค่ะตัวละ80เป็น80 บาทขึ้นไปแล้วก็จะมีหลายราคาค่ะถ้าข้ามาตรงนี้ถ้าพวกนี้จะเป็นพวกปลาแดงหน้าหวังก็ตัวละ150ค่ะปลาแดงปลาแดงเหรอคะค่ะปลาแดงหน้าหวานอันนี้เป็นหน้าหวานด้วยอ๋อสีสวยนะคะสีก็มีหลายสีนะคะตัวนี้อันนี้ครีนพีสนกโตนะครับนกวัยรุ่นนะครับอันนี้ขายเป็นคู่หรือเป็นตัวคะขายเดี่ยวได้ค่ะตัวละเท่าไหร่คะนี้ตัวละ1,800ค่ะตัวละ1,800นะคะเดี๋ยวดูข้างล่างนะคะค่ะเหมือนกันค่ะครีนพีสเหมือนกันค่ะอ๋อค่ะค่ะสิครับกำลังทานอะไรอยู่เลยอันนี้จะโตแล้วจะโตแต่ลูกป้อนทั้งหมดเลยส่วนอันนี้จะถัดมาก็จะเป็นเล็บเฟิร์สอ่ะ
เลิฟเบิร์ดนะครับเลิฟเบิร์ดใช่ไหมคะใช่ค่ะเลิฟเบิร์ดมี2ปุ่มเลยใช่ไหมคะเลิฟเบิร์ด1 2 3 4อันนี้จะเป็นขอบตากับอันนี้จะไม่ขอบตาไม่ขอบตาเฮ้ยดู2ตัวแล้วนะดูดิดูสิครับมากำลังมาโอ้ยค่ะโอ้ยคือเขาจีบกันใช่ไหมคะหรือว่าเขาเล่นกันคะน่าจะจีบกันนะครับพิงค์เจ็ดสีนะครับพิงค์เจ็ดสีใช่ไหมคะราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่คะพี่ตัวละ600นะคะพี่ว่าเจ็ดสีนี่คือสีในตัวเลยใช่ไหมครับเนี่ยมีทุกสีเลยดูสิครับพี่รักดูสิใช่ใช่ค่ะสีสวยมากเลยค่ะร้านนี้มีจำหน่ายหงส์หยกเยอะมากเลยครับสีแต่ละตัวสีสันสดใสเลยครับผมค่ะค่ะอันนี้ว่าเป็นนกแฟนซี่นะคะอ๋อแต่คือกระจอกพวาเหรอคะปากแดงค่ะสีเบอร์อ๋อเขาจะมีซิลเวอร์กับมีสีขาวเดี๋ยวเราดูสีขาวกันนะครับมีสี่สีมีที่ร้านเราเหลือแค่2สีอ๋อราคาแต่ละสีเท่ากันไหมคะเท่ากันสีอะไรจะแพงกว่ากันคะสีโอวันตินค่ะสีนี่ของอ๋อโอวันตินประมาณเท่าไหร่คะตัวละ500ถึง800ตัวละ500ถึง800ถ้าสีขาวนะคะสีขาวตัวละ400อ๋อสีขาวจะถูกกว่า400นะคะร้านต่อไปนะครับโครงการ4นะครับล็อกที่7กับ8นะครับนี่เลยนะคะนกแข็งแดงค่ะแข็งแดงราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่คะราคาอยู่ที่ราคา70บาทค่ะตัวละ70บาทใช่ไหมคะใช่ค่ะ70บาทมีหลากสีได้นะครับแล้วโครงถัดมาอันนี้เลิฟเบิร์ดมีขอบตานะคะเลิฟเบิร์ดมีขอบตาใช่ค่ะมีหลายสีเลยนะคะมันจะมีตัวสีพิเศษเลยค่ะค่ะสีอะไรคือพิเศษคะจะเป็นสีที่ว่าเขาผสมมาค่ะเป็นนกคอกระเทลค่ะคอกระเทลนะคะใช่ค่ะคอกระเทลตอนนี้เป็นมันจะโตจากลูกก้อนนะคะพร้อมทำเลยค่ะตัวละประมาณเท่าไหร่ตอนนี้เริ่มต้นอยู่ที่1,500ค่ะราคาเริ่มต้นที่1,500นะคะใช่ค่ะค่ะมีสายสายพันธุ์นี่ก็ตรงนี้ก็คอกระเทลเหมือนกันเหมือนกันค่ะเป็นคอกระเทลทั้งหมดเลยค่ะคอกระเทลทั้งหมดเลยครับโอ้มีหลากสีก็เขาก็เทลทั้งหมดแต่มันเป็นรุ่นออกมาเป็นมุกเป็นพาตูเป็นไวเฟสอะไรเงี้ยค่ะรวมกันเป็นเชือกกั๊กค่ะมีหลายสีเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเบอร์นี่มีขอบตาไม่มีขอบตานะไม่มีขอบตาดูที่ตาครับแต่ไม่มีขอบเนาะมีขอบตากับไม่มีขอบตาราคาต่างกันไหมคะต่างกันค่ะมีขอบตาราคาแพงกว่าไหมคะหรือว่าตอนนี้อันนี้มีขอบตาได้ละเมื่อก่อนเนี่ยราคามีขอบตาจะสูงกว่าที่ไม่มีขอบตาแต่ตอนนี้มีไม่มีขอบตาเนี่ยราคาจะสูงกว่าใช่ค่ะค่ะค่ะตอนนี้ก็เหมือนว่าไม่มีขอบตาราคาจะสูงกว่านะคะแล้วเขาสวยกว่าเขาสวยกว่าสีเขาสดเขาจะมีความน่ารักความฉลาดมากมายค่ะค่ะสั้นถนัวนะครับสวยมากเลยค่ะน้องยืนเรียงกันแบบว่าราคาเป็นสีส้มสูงนะคะตัวนี้สูงเยอะเวลาโตขึ้นมาเขาจะออกเป็นสีส้มเลยแล้วก็รอเขาผักขนราคาเขาจะตอนนี้ราคาเริ่มต้นเขาอยู่ที่ 3,000 ค่ะเริ่มต้นที่ 3,000 นะคะใช่ค่ะค่ะสวยค่ะตัวใหญ่ตัวใหญ่ใช่ไหมคะก้อนหรือไม่ก้อนก็ได้ตัวนี้เป็นไซส์ที่ว่าขนกลมหมดแล้วแต่เขายังเชื่องอยู่เพราะเราเลี้ยงมาแต่เล็กๆค่ะค่ะค่ะส่วนถัดมาก็จะเป็นคอกกระเทลเหมือนกันแต่จะเป็นสีเขาแตกต่างกันออกไปอ่ะเพราะเขาจะมีสีเยอะแต่ตัวนี้จะเป็นลูกก้อนที่โตแล้วลูกก้อนที่โตแล้วสามารถเอาไปเลี้ยงแล้วให้เชื่องได้อ๋อค่ะค่ะค่ะอันนี้เขาอิ่มอยู่ประมาณกี่เดือนคะแบบนี้ตัวนี้ประมาณสัก3เดือนขึ้นค่ะอ๋อ3เดือนขึ้นยังเลี้ยงเชื่องอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะได้ยังขอแล้วก็ทานอยู่ค่ะขออิ่มอยู่ยังขอกินอยู่ใช่ค่ะร้องขอกินร้องค่ะแต่นี่ไม่ร้องเพราะว่าอิ่มตอนนี้อิ่มนอนแล้วนอนแล้วจะนอนแล้วค่ะตัวหันหลังนี่จะเป็นตัวแก้มเหลืองหันหลังก็คือตัวนั้นค่ะนู่นเหรอคะแก้มเหลืองอ๋ออันนี้ก็สวยมากค่ะค่ะอ้าวแล้วอย่างตัวหน้านี่คือแก้มอะไรคะแก้มส้มเหรอคะแก้มส้มแต่ตาแดงแก้มส้มแต่ตาแดง
สำหรับวันนี้เราก็พาชมนกกันเยอะเลยนะคะแถมมีไก่เข้ามาด้วยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกๆวันค่ะแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายครับมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับ